การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีหรือ PEA สุพรรณบุรีภายใต้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมตั้งอยู่เลขที่188หมู่ที่1ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีบริหารงานโดยนายสาโรจน์แช่มช้อยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีนางพัชรินทร์พลเสนรองผู้จัดการฝ่ายบริหารและนายฉลองโพทองรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคมีพนักงานและลูกจ้างรวมจำนวน94คนให้บริการครอบคลุมพื้นที่17ตำบล110หมู่บ้านมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 48,404 ราย PEA สุพรรณบุรีอยู่ติดถนน340สุพรรณบุรีชัยนาทห่างจากสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรี200เมตรมีรถโดยสารประจำทางผ่านหน้าสำนักงานพร้อมป้ายบอกทางเข้าสำนักงานหลายจุดที่ชัดเจนและสามารถค้นหาจุดที่ตั้งได้จาก Google Map สร้างความสะดวกเมื่อมาใช้บริการ PEA สุพรรณบุรีมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมุ่งเน้นประชาชนเป็นสำคัญภายใต้มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contract Center หรือ GECC ทำหน้าที่ให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการปรับปรุงภูมิทัศน์เอื้ออำนวยต่อการมาใช้บริการมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติมีแผนผังและป้ายบอกจุดให้บริการอย่างชัดเจนสถานที่จอดรถรถจักรยานยนต์และรถยนต์ห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะและแยกชายหญิงพื้นที่สำหรับพักผ่อนและพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนพื้นที่รับรองที่มีแสงสว่างที่เพียงพอที่นั่งพักระหว่างรอใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลพิเศษอย่างครบถ้วนได้แก่ที่จอดรถพร้อมกลิ่นเรียกสำหรับกรณีขอความช่วยเหลือพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและทางลาดพร้อมราวกันตกประตูเลื่อนอัตโนมัติป้ายบอกทิศทางสิ่งอำนวยความสะดวกจุดบริการสำหรับบุคคลพิเศษที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษรถเข็นสำหรับผู้พิการแว่นสายตาห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษพร้อมปุ่มกดสัญญาณเสียงและแสงนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับรองผู้มาใช้บริการคือจุดบริการน้ำดื่มกาแฟเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลจุดชาร์จโทรศัพท์มือถือเอกสารให้ความรู้ตู้รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนณปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 PEA สุพรรณบุรีมีมาตรการป้องกันและดูแลประชาชนที่มาใช้บริการโดยได้จัดให้มีเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิการลงชื่อเข้าใช้บริการแบบสแกน QR Codeและสมุดบันทึกการเว้นระยะห่างในการให้บริการและการนั่งรอรับบริการพร้อมทั้งมาตรการการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ PEA สุพรรณบุรีได้ออกแบบระบบงานให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วให้บริการรับคำร้องต่างๆด้านไฟฟ้าและรับชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นโดยไม่มีการพักเที่ยงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมงจุดให้บริการมีพนักงานต้อนรับขอให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือระบบบัตรคิวที่มีขั้นตอนแสดงอย่างชัดเจนมีการให้บริการหลักอย่างครบถ้วนได้แก่การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและคำร้องทั่วไปอื่นๆการชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมจุดรับข้อร้องเรียนและศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารและพื้นที่แสดงสินค้าท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นPEA สุพรรณบุรีมีจิตบริการ Service Mind
สร้างคุณภาพและประสิทธิภาพด้านงานบริการเป็นสถานที่เข้าถึงง่ายสะดวกในการติดต่อขอรับบริการมีความทันสมัยทันต่อยุคดิจิทัลมีการนำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางภูมิศาสตร์หรือ GIS มาใช้ในการเก็บข้อมูลและค้นหาระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในระบบ One Touch Service ที่ทำให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าสามารถทราบราคาประมาณการขอใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนการใช้ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์การประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form ในระบบ QR Code เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการการให้บริการ Doing Business และ PAA Mobile Car เพื่อรับชำระค่าไฟฟ้าเคลื่อนที่บริเวณสถานชุมชนใกล้บ้านหรือจุดใกล้เคียงมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการหลายช่องทางเช่นสายด่วน1129เว็บไซต์ PAA Course E-Service Facebook และกลุ่ม LINE เป็นต้นมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน PAA Walk System ที่มาจากทุกช่องทางของ PAA มีระบบสืบค้นอัจฉริยะ Walk Alert Bot สำหรับติดตามเร่งรัดปิดข้อร้องเรียนในรูปแบบ LINE Note Application เป็นประจำทุกวันทำการและนอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่าไฟฟ้าแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องรวมถึงแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆผ่าน PAA Smart Plus Application และเว็บไซต์ PAA สุพรรณบุรีพร้อมทั้งยังมีช่องทางชำระเงินผ่านเน็ตแบงค์หรือ Money Wallet อีกด้วยระบบ SMS แจ้งเตือนสถานะบริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่การติดตั้งมิเตอร์เตือนค่าไฟฟ้าครบกำหนดชำระส่งให้กับผู้ใช้ไฟที่ขอรับบริการนอกจากนั้นได้เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงานการลดระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน30แอมป์นอกเขตชุมชนจาก5วันทำการและเขตชุมชน2วันทำการเหลือเป็น1วันทำการการต่อกลับมิเตอร์นอกเขตชุมชนจาก3วันทำการและเขตชุมชน1วันทำการเหลือเวลา4ชั่วโมงจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการตามปริมาณของลูกค้าตามช่วงวันและเวลาอย่างเหมาะสมการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริการลูกค้าและระบบซอฟต์แวร์ในการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีจิตบริการมีการประชุม Service Talk ทุกสัปดาห์เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ณจุดบริการและมีการประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจากระบบ Smilebox และมีการประเมินและให้รางวัลพนักงานบริการดีเด่นในแต่ละไตรมาส PAA สุพรรณบุรีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่คือ 1. เพิ่มสถานที่ให้บริการประชาชนในการชำระค่าไฟฟ้า3แห่งคือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี PAA Shop ห้างโรบินสันสาขาสุพรรณบุรี PAA Mobile Shop สร้างความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ 2. PAA Smart Plus Applicationที่สามารถทำธุรกรรมได้อย่างครบวงจรตลอด24ชั่วโมง 3. ทำ MOU ระหว่างหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคในการยื่นขอคำร้องต่างๆเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 4. สนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงเรียนโคกโคเท่าเพื่อนำไฟใช้งานในศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน 5. พ.ศ. 2563การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว Clean Office 6. พ.ศ. 2561และ2562ได้รับรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์จากกระทรวงแรงงานหรือสสปท.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีเราได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบภายใต้มาตรฐานศูนย์และการสะดวกเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย
และเกิดความประทับใจเมื่อมาใช้บริการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเรา PA สุพรรณบุรีพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contract Center หรือ GECC บริการด้วยใจสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายใส่ใจทุกบริการ